สวัสดีครับผมฟุกครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุกทวีการกับผมฟุกก็วันนี้ผมจะมารีวิวก็สิ่งนึงที่ผมเพิ่งจะซื้อมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยที่แรกไม่คิดว่าจะมาทำคลิปรีวิวที่แรกก็ไม่คิดว่าจะมาทำคลิปรีวิวครับแต่มันอยากลองทำดูว่าจะเป็นยังไงถ้าทำคลิปรีวิวสิ่งนี้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของราคาแพงอะไรมากแต่เป็นของที่ผมต้องเก็บตังค์ซื้อเอาในระยะนึงใช้เวลาระยะหนึ่งในการเก็บตังค์ซื้อกับเจ้าสิ่งนี้ซึ่งผมก็อยากได้มันสักพักก็แหละรองเท้าหลุดพูดไปซะได้ครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าโดยเป็นแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดละนอกจากบอสจีนั่นคือแบรนด์นี้ครับ Nike จะบอกกันนะครับว่ามันไม่ใช่รองเท้าแล้วครับแพงๆเป็นหมื่นอันนี้หลักพันแต่ผมคิดว่ามันสวยและน่าจะมีคนชอบมันผมต้องบอกสถานที่ซื้อก่อนนะอันนี้คือราคาของเจ้าสิ่งนี้ครับ 3,600 บาท 3,680 บาทจากราคาเตรียมประมาณ 3,600 ลดเหลือประมาณนี้ครับก็ใช้เวลาสักพักนึงครับในการหาตังค์มาซื้อเนี่ยฟังตรงเลยว่าผมซื้อผมยังไม่รู้จักชื่อรุ่นรองเท้าเลยเดี๋ยวลองหาชื่อรุ่นรองเท้าจากข้างหลังมันเขียนว่าNike แล้วก็ Just Do This แปลว่าอะไรบ้างแล้วก็ The Nike Swoosh and Just Do It Name and Design at Trademark of Nike is official น่าจะชื่อมันแหละสักคำอย่างเงี้ยคือชื่อรุ่นมันซื้อเพราะว่าผมไม่สนใจชื่อรุ่นนะแต่ผมสนใจสีนี้มันเป็นรองเท้าสีนี้ครับสีที่ผมใส่เสื้ออยู่เนี่ยนี่คือข้างในกล่องถ้าเปิดออกมาก็คือรองเท้านี่ครับรองเท้า Nike Yeezy เป็นรองเท้า Nike คู่ที่2ของในชีวิตของผมนะเพราะคู่ก่อนอันนี้ภาพเน่ามากเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือรองเท้า Nike คู่แรกในชีวิตของผมครับ nope. สภาพค่อนข้างสมบันเหมือนกันผมซื้อกับเพื่อนเหมือนเพื่อนจะเป็นคนขายแบบ Pre-order หรือรับฮิ้วพวกเนี้ยคุณนี่ซื้อเพื่อนดูสภาพดิสีทะลอออกมาแล้วผมใส่ไปวันรับน้องคู่เนี้ยตอนปีหนึ่งใส่คู่นี้ไปวันรับน้องพังเรียบร้อยแล้วไม่ใส่ใส่มาจนตอนนี้คู่นี้เป็นไอ้ Air Max แต่คู่นี้เป็นอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยผมหาชื่อมันเจอแล้ว Nike Odyssey Reef น่าชื่อ Nike Odyssey Reef อย่างที่แรกผมเล็งอีกคู่หนึ่งไว้นะตอนที่ไปถึงแต่เงินไม่พอก็เลยซื้อคู่นี้มาแทนรองเท้าผมรีวิวมาเขาเก่งนะพื้นเป็นพื้นแบบตักหยักหน่อยเท่าที่ดูผมยอดผมน่าจะซื้อถูกนะเป็นรองเท้าสไตล์วีสไตล์ไม่ใช่รองเท้าวิ่งมันจะพื้นครับพื้นจะต่างกับรองเท้าคู่ของ Air Max มากเนี่ยดูพื้นรองเท้า Air Max กับพื้นรองเท้าคู่นี้คืออันนี้เป็นมีปุ่มมีอะไรแต่นี้เป็นพื้นในระดับเดียวกันแต่เป็นเรียกว่าอะไรวะมีคลื่นเป็นเหมือนคลื่นนะเนี่ยไม่สูงมากพอมาดูแอร์แม็กคู่นี้ก็จะเป็นคลื่นเป็นปุ่มเป็นอะไรไม่สูงมากเหมือนกันจะเป็นปุ่มเป็นรอยแบบเนี้ยเนื้อสัมผัสของสิ่งที่เอามาทำเนี่ยอย่างว่าอย่าบอกว่าอย่างดีครับเพราะโอเคมาสำหรับของราคาไม่ถึงหมื่นก็ราคากลางๆแบบนี้ของแท้นั่นคือชื่อจากช็อปสยามกาแฟวันตรงที่ติดกับลายเวนเลนเลยที่ผมไปซื้อมาเนี่ยราคาเต็มที่มัน6แล้วลงมาก็ประมาณเกือบ 1,000 นึงถ้าตีรวมก็ลดลงมา920คือนุ่มครับถ้ากดเนี่ยนุ่มเมื่อแบบเทียบกันคู่เก่าผมอะคนละอย่างเลยพื้นบางชิบหายปกติผมจะใส่แค่เบาจีครับแต่มันพังเลยแบบแต้มเท้าใหม่มาสักเดือน2เดือนแล้วนี่เดินถึงตั้งแต่จะไปเทิมก่อนเรียกได้รองเท้ามาตลอดเลยตั้งแต่เทิมก่อนแล้วกันเพราะเห็นว่าตั้งแต่เทิมก่อนเรียกได้รองเท้ามาตั้ง
มานานแล้วแต่เพิ่งมาได้วันนี้แหละรองเท้าใหม่เก็บตังค์เอาที่จริงระหว่างปิดเทอมนี่ผมก็มีรองเท้าใช่ไหมเป็นรองเท้าแบบพี่ออเดอร์ซึ่งไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็พี่มาเพราะเผื่อจะใส่รอเก็บตังค์ถึงคู่นี้นี่สวยไหมผมไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วด้านข้างของเท้าคู่นี้ครับมันจะเป็นเหมือนรอยเนี่ยมันโค้งมันเชฟก็มีรอยขึ้นรอยหยักเป็นขึ้นออกมาให้เห็นข้อเป็นว่าค่าคิดถ้าใครอยากได้ก็ลองเก็บตังค์ดูครับคือเก็บตังค์ซื้อมันไม่ได้เดือดร้อนใครอยู่แล้วอ่ะแล้วก็พอซื้อเสร็จเราก็ภูมิใจในตัวเราด้วยยังไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยครับเจอกันใหม่ถ้าว่างจะมาทำคลิปเพราะช่วงนี้เริ่มเรียนวิจัยแล้วมันอาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เจอกันครับบ๊ายบาย